นุนโดยรู้ใจ .com ประกันภัยรถยนต์ออนไลน์สวัสดีค่ะผู้ใหญ่หลายคนในยุคนี้ไม่รู้ว่าเด็กๆจริงๆแล้วเวลาว่างเนี่ยเขาไปเสพเรื่องที่เป็นความบันเทิงยังไงกันบ้างจะต้องบอกว่ามีกลุ่มนึงเลยค่ะที่เสพเรื่องของฟิกชันหรือว่านวนิยายไปดูกันดีกว่าว่าผ่านแอปพลิเคชันอะไรบ้างตัวแรกโคมิโคตัวนี้เป็นแอปรวมการ์ตูนจากนักเขียนหลายประเทศในเอเชียรูปแบบถูกลิขสิทธิ์ค่ะเน้นใช้งานง่ายแบ่งหมวดการ์ตูนชัดเจนพร้อมจัดอันดับเรื่องไหนมาแรงเรื่องไหนโดนใจคนอ่านมีระบบแจ้งเตือนเมื่อการ์ตูนที่คุณติดตามอยู่มีตอนใหม่ข้อเสียก็คือบางเรื่องไม่ได้อ่านฟรีต้องเป็นระบบคอยน์สำหรับเช่าหรือซื้ออ่านเท่านั้นแอปที่2คือจอยหรือจอยระดาเป็นแอปอ่านการ์ตูนแนวใหม่ซึ่งได้รับความนิยมมากแตกต่างจากแอปอื่นเลยคือเป็นการอ่านการ์ตูนแนวแชทมันจะคล้ายๆเราเป็นบุคคลที่3นั่งอ่านแชทคนอื่นเล่าเรื่องไปเรื่อยๆซึ่งถือว่ามีการ์ตูนหลายแนวรวมถึงฟิกที่เด็กรุ่นใหม่ชอบอ่านค่ะแอปสุดท้ายคือ LINE Webtoon เรียกว่ามีการ์ตูนให้เลือกอ่านเยอะมากมีหลายแนวเลือกอ่านได้ตามใจชอบถูกใจเรื่องไหนกดติดตามได้เลยแถมทุกวันจะมีการ์ตูนอัปเดตตอนใหม่ๆอย่างสม่ำเสมอถูกใจหลายคนสามารถโหลดการ์ตูนมาเก็บไว้อ่านโดยไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ตค่ะทั้งหมดนี้เป็นแอปในการอ่านการ์ตูนที่สำคัญค่ะเป็นนักวาดคนไทยด้วยต่อยอดกันไปเนาะการอ่านหรือการติดตามนะคะก็เป็นส่วนในการสนับสนุนให้คนเขียนฟิกชันที่เป็นเด็กไทยเนี่ยมีรายได้เช่นเดียวกันนะคะก็ส่งเสริมเรื่องเหล่านี้ด้วยละกันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ